สำหรับเอาไว้ทำออนไลน์เซอร์เวย์นะเซอร์เวย์ออนไลน์เหมาะในกรณีที่คุณเซอร์เวย์โดยที่ไม่อิงกับสถานที่โอเคป่ะคือถ้าเกิดมันไม่อิงกับสถานที่เช่นคุณต้องไปเซอร์เวย์ณสถานที่จริงให้งั้นพกกระดาษไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออนไลน์ไปก็ได้แต่คุณต้องมีมือถือนะดังนั้นก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องแกะกระดาษมาให้ท่านเองโดยปกติถ้าเกิดคุณเซอร์เวย์เรื่องไหนขึ้นอยู่กับประชากรนะเพราะคุณเก็บข้อมูลใครอยู่ฉะนั้นออนไลน์บางทีมันมั่วถ้าเกิดกลุ่มทาร์เก็ตของคุณที่คิดจะเซอร์เวย์คุณไม่สามารถโทรกันได้คุณควรออกไปหน้างานมากกว่าโอเคป่ะถ้าเรื่องไหนที่มันบอกให้ออกไปหน้างานจะได้กลุ่มประชากรของไอ้ทาร์เก็ตของเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นไปหน้างานเราค่อยเซอร์เวย์มาเลยไม่งั้นคุณบอกส่งไปมั่วๆไปเนี่ยบางทีเป็นใครก็ไม่รู้คุณส่งออนไลน์ไปส่งมันจะเป็นลิงก์ URL เฉยไม่มีอะไรมากนะส่งไปอ่ะแล้วเกิดคุณคัดกรองกลุ่มทาร์เก็ตไม่ได้จะทำเซอร์เวย์เกี่ยวกับเครื่องในเนี่ยส่งไปให้ผู้ชายกระโดดหมอกเข้าใจอารมณ์นะอ่ะโอเคมาใช้ในบรรดาตัวเซอร์เวย์ทั้งหลายมันทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีนะเอาตัวที่ฟรีที่ดีที่สุดเท่าที่ลองมาดีสุดแล้วถ้าใช้เป็นก็ดีด้วยกับบ้านไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะคุณใช้มันชื่อ Google Drive นะ Google Drive เข้า Google แล้วคุณหาคำว่า Drive จบเลย D-R-I-V-E หาคำว่า Drive เฉยๆแล้วก็ลิงก์แรกนี่นะใช้มือถือทำเลย Drive อันแรก Google Drive มี Gmail ไหมถ้าไม่มีก็สมัครนะครับไม่มี Gmail ก็สมัครนะโอเคเข้าไป Google Drive แล้วก็ล็อกอินด้วย Emailพอล็อกอินเข้าไปแล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยล็อกไม่เคยใช้มาก่อนเลยเนี่ยหน้ามันจะว่างๆไม่มีอะไรโอเคนะมันจะว่างๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณเคยทำอะไรมาบ้างแล้วมันก็จะมีของมาบ้างนิดหน่อยโอเคมาดูเวลาเข้า Google Drive มาถ้าเกิดจะทำ Survey Form ไปตรงไหนคุณไป New นะครับ New แล้วก็ตรงมอตรงนี้นะชื่อว่า Google Form เห็นนะชื่อ Form Google Form มีมือถือใช้ได้นะครับเหมือนกันมีวิธีการเหมือนกันพี่นะใช้มือถือได้เข้าไป New Google Form Form จะหน้าตาเป็นนี้พอคุณสั่ง New Form มันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แบบที่อยู่ตรงจอโอเคนะดูคร่าวๆตรงนี้ก็จะถ้าเกิดคุณ new form ขึ้นมามันจะเป็น untitled form untitled form ก็เป็น default คือยังไม่ใส่ชื่ออะไรกลุ่มแล้วกลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไรอะไรนะ VL Twilight 9โอเค Twilight 9 Test Survey แล้วเฉยๆแค่นี้เลยนะโอเคถ้าเกิดจะตั้งหัวตั้งนี้นะคุณจะใส่อะไรก็ได้ตามตำรวจเวลาที่เขาใช้ tool สำหรับการตั้งคำถามด้วย Google Form มันจะมีอยู่ที่ของที่คุณต้องรู้อยู่ประมาณละเพียงอย่างแค่นั้นไม่มีอะไรเยอะอ่ะอันแรกคือตัว question type แบบไหนบ้าง question type มันจะมีให้เลือกหลักๆ ก็มี text paragraph text multiple choice check box เนี่ยทั้งหมดเนี่ยประมาณ10อย่างเนี่ย text คืออะไรก่อนแล้วกัน text จะเป็นลักษณะที่ให้ user หรือผู้ตอบมีช่องว่างให้เขาคีย์เข้าไปเขียนแบบเป็นคำถามเปิดไปเปิดอะไรก็ได้ที่เป็นไปเปิดที่คุณอยากจะได้เอาอะไรดี question แรกเอาอะไรดีเป็นตัวอย่างเอาชื่อพ่อแล้วเซอร์เวย์ชื่อพ่อคือมันเป็นคำถามไปเปิดอ่ะเท่าปะถ้าคำถามไปเปิดคือเป็นเท็กซ์บอกให้คุณใส่เข้าไปอะไรก็ได้ถ้าเกิดเป็นเท็กซ์เฉยๆจะมีลักษณะเป็นแบบนี้กดดันเลยนะคุณก็จะได้ถ้าอยากจะรู้ดูพรีวิวกดตรงนี้นะวิวไลฟ์ฟอร์มเนี่ยจะเป็นพรีวิวนี่
ถามชิโก้อะไรกันนะถ้าเกิดเป็นคำถามปลายเปิดคุณใช้แบบนี้ถ้าเกิดเลือกเป็นเทคจะเป็นบรรทัดเดียวโอเคนะในกรณีที่คุณต้องการที่จะใช้คำถามที่มันมีคำตอบยาวๆยาวๆเช่นอะไรก็ไม่รู้เขียนเรียงความมาหนึ่งเรื่องแต่งกลอนให้หน่อยอะไรก็ได้แต่งกลอนให้หน่อยคงฝีสุภาพคงฝีหยาบคายอะไรก็ได้เทคตรงนี้คุณเปลี่ยนเป็นพารากราฟเทคได้พารากราฟเทคก็คือเขียนยาวๆเลยออกมาพารากราฟเทคถ้าเรื่องพารากราฟเทคก็จะเป็นลักษณะนี้อ่านดันแล้วกด view live formเนี่ยมันจะมีช่องให้ใส่ยาวๆขึ้นโอเคป่ะในบางกรณีคุณต้องการเนื้อที่มากหน่อยในการที่จะใส่ข้อมูลเท่าไหร่บางครั้งอาจจะต้องการเยอะก็โอเคไม่ว่ากันถ้าแบบนี้ก็จะสะดวกผู้ใช้หน่อยจริงๆเหมือนกันเลยแต่วันนี้ไม่ต่างแค่วิธีการพรีเซนต์ของเขาอันนึงช่องเล็กอันนึงช่องใหญ่นะไม่มีสาระอะไรเลยอ่ะโอเคผมกลับไปแก้เป็นเทคเหมือนเดิมแล้วกันนะอ่ะโอเคดังนั้นข้อแรกก็ข้อแรกถ้าเกิดคุณจะเลือกเป็นแบบคำถามปลายเปิดก็มีให้เลือก2แบบคือพารากราฟเทคกับเทคอันนึงช่องเล็กอันนึงช่องใหญ่ไม่ต่างกันอ่ะโอเคผมจะทำข้อที่2กด Add Item ตรงนี้แล้วก็เลือกเอาอะไรดีเอ่ยอ่ะอันนี้ชื่อว่าให้ตัวนี้ดีกว่าให้ตัวนี้แล้วไอ้ Multiple ChoiceMultiple choice ถ้าเกิดคุณสั่งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นโอเคเป็นคำถามขึ้นมาให้และมี choice ให้เลือกโอเคป่ะในกรณีที่คุณมี choice ให้เขาเลือก1ในนั้นมี choice ให้เขาเลือก1ในนั้นเช่นอยากจะถามรายได้แล้วมันออนอยากถามรายได้ถามตัวนี้ที่เป็น choice ให้เขาเลือก1 2 3 4อะไรตามที่คุณดีไซน์ไว้ถ้าแบบนี้เลือก multiple choice แล้วก็คุณใส่ข้อมูลไว้ตรงนี้ถ้าเกิดจะมี choice ที่1 choice ที่1อย่างเดียวก็คือ key อะไรก็ใส่ไปใช้ที่2ก็แบบนี้ใช้ที่3ก็แบบนี้แอดเข้าไปเรื่อยๆโอเคป่ะถ้าเกิดคุณใช้วิธีการที่เป็น multiple choice ก็จะเป็นแบบนี้มี choice ให้เลือกแล้วคุณเลือกได้แค่1ในนั้น1ในนั้นอันเดียวถ้าเลือก1ต้องเลือก2เลือก2เลือก3มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นทักทายกับเทสต์อ่ะอ๋อรายได้อ่ะสมมติเป็นรายได้ช้อยที่หนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้รายได้ช้อยที่หนึ่งไม่มีรายได้ช้อยที่สองหนึ่งถึงอะไรวะหมื่นหนึ่งช้อยที่สามหมื่นหนึ่งขึ้นไปก็ได้สมมติเราเล่นมั่วๆนี่นะไม่ต้องไปเรียกหมื่นหนึ่งขึ้นไปสมมติผมมีสามช้อยให้เลือกอันต่อไปนี้กดดันพิเศษเขาจะเซตอัพไว้อย่างนี้แหละถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเวลาส่งให้คนหน้าตาเป็นยังไงไลฟ์ฟอร์มนะคุณจะได้หน้าตานี้อันแรกชื่อพ่อแล้วก็พิมพ์มายาวๆอันนี้ต่อรายได้เท่าไหร่เลือกได้หนึ่งในนั้นโอเคป่ะลักษณะเป็นอย่างนี้ปิดไปก่อนปึ๊บกลับไปทำต่อถ้าจะลบก็กดดีดีตรงนี้นะเป็นรูปคำขยายก็โลจิกคึกๆไม่มีอะไรมากอีกอันนึงที่ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่เหมือนกันเลยแล้วกันถ้าเกิดคุณเลือก multiple choice กับอีกอันนึงชื่อว่า choose from list ตรงอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับต่างมันแค่วิธีการพรีเซนต์เฉยๆถ้า multiple choice ก็จะเป็น choice ที่ให้วางให้ตามที่ choice อย่างเงี้ยตามที่ต้องการถ้าเกิดคุณเลือก choose from list จะเป็นแบบนี้แค่นี้เองเหมือนกันเห็นนะถ้าเกิดมีอะไรออกว่าถ้าเกิดเป็นบอร์เดอร์ช้อยส์มันจะมีให้เลือกแต่ชุดของเราเลือกเนี่ยเลือกออนหนึ่งเห็นไหมเลือกออนหนึ่งอย่างเงี้ยอะไรก็ได้หนึ่งในช้อยส์เนี่ยโอเคดังนั้นถ้าเกิดแนะนำก็ใช้บอร์เดอร์ช้อยส์ดีกว่ามันเห็นแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาเกะกะโอเคอันแรกอันที่สองสองประเภทละสองกลุ่มกลุ่มแรกเป็นตั้งคำถามไปเปิดบอร์เดอร์ช้อยส์คือให้เลือกในหลายกรณีคุณต้องการ multiple answer เลือกได้หลายข้อถูกป่ะเลือกหลายข้อชอบของยี่ห้ออะไรบ้างสนใจรถยนต์ยี่ห้ออะไรบ้างบางคนไม่ได้สนใจยี่ห้อเดียวอะไรหลายอันมีกลิ่นให้เลือกบานตะโลนโอเค
ในกรณีแบบนั้นคุณก็บอกว่าอ่ะถ้าแบบนั้นจะเช็คได้แบบอ่ะงั้นก็ไปที่แอดไอเทมมีตัวหนึ่งชื่อว่าเช็คบ็อกซ์นะเช็คบ็อกซ์เช็คบ็อกซ์ก็จะเป็นลักษณะที่มีช้อยออปชันให้คุณเลือกกี่อันนะครับ1อันขึ้นไปเขียนว่าอย่างไรขึ้นไปเอาตัวอย่างดีกว่าลดนิยมแล้วกันลดสนิยมทางเพศลดสนิยมทางเพศช้อยที่หนึ่งชอบผู้หญิงช้อยที่สองชอบผู้ชายจันนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะเป็นนักพรตถือศีลไม่เอาใครเลยก็ไม่ต้องเลือกเขียนว่าคุณแบบฉันชอบหญิงอ่ะฉันชอบหญิงก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นอะไรดีหรือว่าถ้าฉันเป็นหญิงชอบหญิงฉันก็เป็นแบบนึงหรือฉันเอาหมดเลยก็เช็คมันต้องชอบโหวตโอเคกดวิวแล้วฟังก็จะมีลักษณะนี้นี่โอเคติ๊กอันที่หนึ่งได้ติ๊กอันที่สองได้เคลียร์ได้ไม่เอาเลยก็ได้เห็นนะถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เป็นคำถามสไตล์ที่เป็น multiple choice อะไรแบบนี้ก็คือแบบอ่ะเลือกได้หลายอันไปเช็คบอกเลือกไปเช็คบอกเอาฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็จะต่างกันตรงนี้ว่าถ้าเกิดคุณเลือกเป็น multiple choice มันจะเลือกได้แค่ข้อเดียวเลยนะข้อเดียวนะฉะนั้นในหลายกรณีเวลาสเวย์ก็แบบไม่สะดวกอย่างเช่นเวลาที่คุณเจอฟอนต์ที่มีช้อยเยอะๆคอมบิเนชันมากๆหรือว่าคอมบิเนชันมากๆจะผสมมันยังไงอ่ะฉันให้เขาเช็คดีกว่าเห็นไหมนิยมอะไรเล่นเน็ตด้วยแอปกี่ประเภทอย่างเงี้ยบางคนเยอะไปหมดเลยฉะนั้นลองไปมาดูว่าเอาไปเช็คบอกให้มันเช็คอันตรวจกว่าเห็นไหมตึ๊กอ่ะเป๊ะคราวนี้เราก็มี3ประเภทนะสามกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มแรกเป็นผมเรียกคำถามไฟเปิดแล้วกันนะคำถามไฟเปิดกลุ่มที่สองคือกลุ่มช้อยให้เลือกหนึ่งในนั้นกลุ่มที่สามคือมีช้อยให้เลือกหลายข้อกี่ข้อกันนะตามใจอันถัดไปตัวนี้เป็นอันนี้หมดแล้วนะทางซ้ายนี่ครบทุกอันแล้วนะอันถัดไปเป็นหมวดสเกลสเกลคืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยคำถามบางอย่างเราวัดเป็นเลขสเกลเป็นของที่วัดด้วยหน่วยที่ปกติไม่มีหน่วยวัดคุณอยากจะวัดเห็นด้วยหรือเปล่าชอบหรือเปล่าหรือว่าของที่มันไม่มีหน่วยคุณเลือกสเกลถ้าคุณเลือกเป็นสเกลมันจะมีให้เลือกสเกลที่คุณตั้งได้สเกลคุณตั้งได้ปกติถ้าเกิดเราเคยทำเซอร์เวย์แบบฟอร์มมาสเกลกี่ที่ใช้กันที่คิดกี่สเกลประมาณ1-5อันนี้ใช้เยอะกว่าโอเคป่ะแต่คุณเซตเกินกว่านั้นก็ได้คุณเซตเป็นเริ่มที่1หรือเริ่มที่0ก็ได้ถ้าเริ่มที่1 5ก็ได้หรือเริ่มที่1ไปถึง10ก็ได้โอเคป่ะเวลาคุณตั้งสเกลว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเรื่องนั้นคนตอบเขาตอบง่ายหรือเปล่าด้วยสเกลที่กำหนดโอเคป่ะบางเรื่องหยาบไปตอบยากบางเรื่องละเอียดไปตอบยากแล้วแต่ถ้าจะให้คะแนนนางงามแล้วคุณมีแค่สเกลมันจะตัดสินคะแนนนางงามกันได้ไหมนอกว่าแต่ถ้าเกิดบางเรื่องแบบชอบกินไหมอะไรเงี้ยชอบกินแค่ไหนเห็นด้วยไหมสุดเด็ดแค่ห้าสเกลมันจะเป็นสเกลที่ค่อนข้างอเนกประสงค์เพราะว่ามันจะมีแบบไม่ชอบชอบเฉยๆค่อนลงค่อนขึ้นฉะนั้นห้าสเกลมันไม่จะเป็นอะไรที่เราเคลียร์อะไรๆการเขาบอกวัดอเนกประสงค์เพื่อนฉะนั้นก็ใช้กันเยอะหน่อยโอเคในกรณีนี้คุณก็อินดีดได้แก้นะถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยจะเอา5สเกลคำถามเลยดีกว่าเอาคำถามอยากกลับบ้านแค่ไหนอยากกลับบ้านมาแค่ไหนฉะนั้นโดยปกติสเกลเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวาซึ่งถ้าเกิดบางทีคุณไม่ให้คำนิยามไว้คนตอบอาจจะตอบผิดนอกว่า1มันแปลว่าเยอะหรือน้อยวะฉะนั้นก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นหินเป็นออปชันเลเวลอะไรเนี่ยถ้าเกิด1แปลว่ายังอยากเรียนอยู่แล้วกันโอเคยังอยากเรียนต่อยังอยากเรียนนานๆยัง
อยากเรียนนานๆถ้าเกิดตอบ5แปลว่าแปลว่ากูแย่แล้วอะไรเงี้ยแย่แล้วอย่าเร็วจะหลับแล้วอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคถ้าเป็นแบบนี้คุณจะมีลักษณะนี้แบบนี้เห็นปะง่ายๆแค่นี้เองปึ๊บอ่ะมีซ้ายสุดแปลว่าอย่างนี้ขวาสุดแปลว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นสเกลจะแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นคำถามโดดทีละข้อทีละข้อคุณใช้สเกลได้ยุ่งยากสะดวกแต่บางครั้งมันเป็นคำถามกลุ่มกลุ่มวัดหัวข้อเรื่องนี้แล้วมันอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยเขาปะอยู่กลุ่มเดียวกันหมดเลยมานั่งทีทำทีละอันเหนื่อยแทนสติตัวนึงเอาไว้ให้อำนวยความสะดวกเล็กน้อยวันนี้ชื่อว่ากริดชื่อว่ากริดชื่อกริดกริดตัวนี้นะคุณแอดกริดขึ้นมากริดจะเป็นลักษณะคำถามที่ถามทีละกลุ่มเลยถามทีละกลุ่มถามทีละกลุ่มก็จะอธิเกตตั้งคำถามของมวลแล้วกันเอ็กซ์เอ็กซ์เอ็กซ์เท่านั้นอ่ะที่เป็นกลุ่มคำถามนะ question titleโดยที่มันจะมีโลและคอลัมน์เซตตามนอนกับตามขวางไว้โดยปกติถ้าเกิดคุณบอกให้คุณจะเซตตามขวางก็คือมักจะเซตเป็นสเกลหรือคำตอบเอาไว้เช่นสเกลของตามขวางนี่คือคอลัมน์นะคอลัมน์คือตามขวางอันแรกเป็น1ชอยที่2เป็น2ชอยที่3เป็น3เอากันง่ายๆอย่างนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยควรแก้ไขอะไรคุณใช่ไหมสเกลประมาณนั้นถ้าเกิดมี5สเกลโอเคแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณมีโรเดียวลักษณะจะเป็นแบบนี้โรผมใช้คำว่าคำถามที่1ก็ได้คำถามที่1คำถามที่1อ่ะโอเคเนี่ยเป็นเงี้ยเห็นป่ะคนง่ายเลยถ้าเกิดอีดิทบอกให้ของเรามีหลายคำถามคุณก็แอดโรที่2เข้าไปเป็นคำถามที่2ซึ่งมันเหมือนกับสเกลอะแต่คุณกำหนดทั้งสองไดเรคชั่นได้สเกลส่วนใหญ่ก็จะมีฟิตมาให้คำถามที่2อ่ะเนี่ย3 4อยากจะทำกี่อันเลือกฟัดเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะผมตกเออคำถามคำถามนะ3คำถามดันเนี่ยเป็นเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากดูดูว่าพอส่งให้เพื่อนแล้วมันเป็นไงวะกับวิวไลฟ์ฟอร์มอย่างนี้อีกแบบนี้เห็นนะฉะนั้นโอเคดูว่ามันมีกลุ่มข้อชนะได้กี่ประเภทประเภทแรกเป็นคำถามไปเปิดคำถามไปเปิดกลุ่มที่สองเป็นช้อยให้เลือกกลุ่มที่สามเป็นช้อยให้ติ๊กสามเหมือนกันนะช้อยให้เลือกคือหนึ่งในนั้นนะเดี๋ยวแบบคุณเลือกช้อยเอาของอันเดียวอันนี้กลุ่มที่สามเป็นช้อยให้ติ๊กติ๊กกี่อันกันมีสักร้อยอันคอมบิเนชันผสมมันคือว่ากลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มสเกลลิ่งซึ่งคุณทำทีละอันก็ได้หรือคุณทำเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าทำเป็นกลุ่มใช้กริดถ้าเกิดทำทีละอันใช้สเกลโอเคนะง่ายๆอ่ะเต้นในหลายครั้งเวลาที่เราทำเซอร์เวย์แบบฟอร์มมันจะมีคำถามประเภทที่เฉพาะคนกลุ่มนี้ค่อยมาตอบโอเคป่ะเป็นผู้หญิงค่อยตอบนะโอเคป่ะถ้าเป็นผู้ชายตอบแค่5ข้อเป็นผู้หญิงตอบข้อที่เหลือเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเป็น question based balancer ถูกป่ะก็คือแบบถ้าตอบข้อนี้กระโดดไปทำอันนี้ตอบตอบนี้กระโดดไปตอบอีกนี้ก็ทำได้เห็นป่ะฉะนั้นใครที่ไม่อยู่ในกลุ่มอะไรนี้ก็สามารถที่จะฟิลเตอร์ได้เขาจะได้ไม่ต้องมาตอบทีละวิธีการทำด้วย Google Form ทำอย่างนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่มีคำถามประเภทนั้นคุณสามารถทำทั้งหมดเป็นเพจเดียวคือทำเป็นหน้าเดียวจบทำบนลงล่างจบเลยแต่ถ้าเกิดบางกรณีที่บอกว่าเฮ้ยเฉพาะคนเนี้ยถึงจะทำตรงเนี้ยเฉพาะคนนี้ถึงทำตรงนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นคุณสามารถที่จะทำได้โดยการเลือกแบบเพจแบบเป็นหน้าถ้าเกิดคุณดูตรงนี้มันจะเขียนว่าเพจ1ออก1แล้วทำเป็นหน้าเดียวเป็นแบบสอบถามที่มีหน้าเดียวดื้อจบเลยนะหน้าเดียวเลยแต่ถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยโอเคเราอยากจะแบ่งเป็นหน้าบางทีถ้าเกิดทำหน้าเดียวมันเยอะเหลือเกินแบ่งเป็นหน้าก็ได้นะก็ได้เวลาทำก็คือ add item เข้าไปแล้วก็เลือก page break อย่างนี้ชื่อ page break page break คือจบหน้าหนึ่งละจบหน้าที่หนึ่ง page break ปุ๊บเสร็จแล้วอันนี้คือไตเติ้ลของหน้าที่สองหน้าสองหน้าสองหน้าสอง
นะครับโอเคนะสองนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราต้องมีเพจหนึ่งและเพจสองแล้วคุณจะใส่เพจสามเพจสี่เพจห้าเพจยี่สิบเพจสามสบายนะโอเคปกติเจเวคุณอย่าทำให้คนตอบเขารู้สึกว่ามันจะหมดวันนี้โอเคนะลองนึกตอนตัวเองตอบอ่ะมันเลยมันจะหมดวันนี้มันจะเหนื่อยไงเลยฉะนั้นเอาเฉพาะคำถามไฮไลท์ก็แล้วกันเวลาที่เอาไปถามคนอย่าไปแบบโอ้อะไรกันนะจะตายอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดเป็นแบบนี้เพจเบรกคุณใส่เข้าไปแล้วเพจเบรกผมเอาอะไรดีเลยถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คนมาตอบหน้าสองเนี่ยเฉพาะพวกที่อะไรดีวะกอบคนอื่นกินไม่มีรายได้ของตัวเองโอเคไหมซึ่งมันเป็นช้อยรายได้โอเคป่ะรายได้ถ้าเกิดตอบข้อนี้ถ้าเกิดตอบข้อไม่มีรายได้เนี่ยค่อยกระโดดมาทำข้อนี้ตอนนั้นแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณตอบข้อมีได้ได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องมาทำหน้านี้ถ้างั้นทำยังไงเวลาทำคุณก็ไปอีดิทตรงไอ้ข้อที่เป็น multiple choice นี่กดอีดิทได้ตึ๊กแล้วก็ติดตรงนี้ชื่อว่า go to page based on answer นี่นะ go to page based on answer กดปุ๊บมันจะมี choice มาให้เลือกข้างหลังถ้าคุณบอกว่าอ่ะโอเคทำแบบนี้ถ้าเกิดคนบอกไม่มีรายได้ค่อยไปทำหน้าสองมันจะบอกโอเคไม่มีรายได้โกดูหน้าสองนะครับโอเคนะเลือกไปหน้าสองกันถ้าเป็นคนอื่นตัดมิดฟอร์มไปเลยจบไปเลยไม่ต้องมาใส่กันเลยเพิ่มละตัดมิดฟอร์มถ้าเกิดเป็นช้อยอื่นก็ต้องตัดมิดฟอร์มแล้วก็ตัดเสร็จคราวนี้ถ้าเกิดใครตอบข้อนี้มันจะมีหน้านี้ให้ทำต่อซึ่งหน้านี้คุณจะมีคำถามไหมแล้วแต่ตั้งแต่ผมตั้งมีคำถามอีกอันนึงแล้วนะคำถามอะไรไม่รู้มาเป็นตะเกียบม้วนมาอะไรก็ได้ NFT ทดสอบสองโพสต์สองโอเคการที่จะทำเยอะนั่นแปลว่าถ้าเกิดคุณตอบอันนี้มันจะกระโดดมาทำตรงนี้ด้วยเขียนแบบนี้ครับถ้าเกิดคุณไม่ตอบข้อนี้นักตอบก็จะไม่ตอบจบเลยแค่นั้นง่ายๆอ่ะลองดูที่ลักษณะเป็นไงกดวิวไลฟ์ฟอร์มก็จะเป็นนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีเฉพาะคำถามเฉพาะหน้าแรกหน้าแรกให้เห็นอย่างเดียวไอ้หน้าสองที่เราคุยกันตะกี้ไม่มีหน้าไม่มีละอันนี้ก็มีแค่หน้าแรกทำให้เสร็จซะถ้าเกิดคุณตอบช้อยนี้มันจะไปทำหน้าสองแต่ถ้าคุณไม่ตอบช้อยนี้คุณตอบเป็นสองช้อยอื่นมันจะจบเลยจบการสมิธเลยแค่นั้นและมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ให้ใช้งานได้เช่นของข้อเนี่ยคุณบอกตอบเถอะถ้าไม่ตอบไม่ให้ตอบมิดด้วยหรือตอบหรือเปล่าอะไรเนี่ยบางข้อคุณบอกอยากจะตอบไม่ตอบก็ได้ถ้าแบบนั้นแต่บางข้อคุณบอกกรุณาตอบไม่งั้นใช้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าแบบนี้ใช้ตัวบังคับเช่นต้องบอกชื่อข้อนะไม่งั้นไปตอบไม่ได้โอเคป่ะอันนี้แบล็คไม่ได้ฉะนั้นคุณกด edit ขึ้นมาตรงนี้ในข้อที่คุณจะแก้ไขปึ๊บ edit แล้วติ๊กตรงนี้ require question แค่นี้เอง require question กดอ่ะมันจะขึ้นดอกจันเองๆอย่างนี้ถ้าเกิดคุณบอกโอเค view live form ปุ๊บผมอยากจะกด submit เลยปึ๊บด้วยความขี้เกียจมันจะติดตรงนี้บอกข้อนี้บังคับข้อนี้บังคับถ้าไม่เขียนไม่ได้เขียนว่าข้อนี้บังคับต้องตอบต้องข้อนี้เสร็จแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการอีดิทซึ่งไม่ยากนะอีดิทไม่ยากคุณสามารถใส่ของแปลกๆลงไปก็ได้สมมติหน้า2ผมอยากจะใส่อะไรเข้าไปดีวะหน้า2นะหน้า2หน้า2แอดรูปแล้วกันสมมติว่าคุณทำควีชแนร์คุณต้องการเอารูปให้เขาดูจะได้อะไรก็ไม่รู้อะให้รูปให้ดูว่าให้ร้านแบบนี้อย่าเข้าเปล่าอะไรประมาณนี้หรอป่ะเวลาบางทีมันต้องพรีเซนต์ให้คนเห็นถ้าเกิดส่งไปออนไลน์บางทีคุณเอาไปทื่อๆดิบๆมันงงคุณสามารถใส่ของแถมเข้าไปได้เอาวิดีโอใส่ได้เอาอิมเมจใส่ได้เพื่อที่จะพรีเซนต์ให้เขาเห็นได้สะดวกกว่าการที่เขียนตัวหนังสือเปล่าๆมันน่าเบื่อไงสมมติผมใส่รูปอะไรรูปรูปหารูปมาใส่มีรูปไหมวะเนี่ยดูดิมีแคมเปอร์วะแคมเปอร์ไปเจอโยนลงไปช่วยอิมเมจตัวโปรดเอารูปมาเป็นฟิล์มที่ไหน
แดกมาได้เลยนะครับแดกดอกมาได้เลยนะเออถ้าเกิดไม่แดกคุณก็ไปเปามาได้แดกเข้าไปได้อ่ะโอเคเป็นรูปกับเพนกวินอ่ะโอเคอิมเมจไทเทิลอะไรก็ไม่รู้เพนกวินเพนกวินเพนกวินไม่รู้ทำไมอ่ะกันคราวนี้หน้า2จะมีรูปเพนกวินอยู่ขยับขึ้นขยับลงได้นะแบกเอาเลยตึ๊บตึ๊บได้คำถามนี้ผมอยากจะให้อยู่หลังหลังข้างหลังไอ้นกเพนกวินก็เอาแบกมันลงมาได้ไปไม่ได้วันนี้ปกติได้ป่ะต้องค่อยๆเดินเพราะว่าเดินโอเคโอเคได้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 อ่ะโอเคอยากจะขยับอะไรขึ้นลงก็จับลากเลยนะไม่ง่ายไม่มีเลยนะอ่ะโอเคเสร็จแล้วไอการที่คุณใส่พวกของผสมเข้าไปพวกนี้มันเป็นข้อดีกว่าการทำโฆษณาด้วยกระดาษตรงที่ว่ามันพรีเซนต์อย่างอื่นได้เยอะหรือเปล่าบางทีเอาวิดีโอใส่อ่ะโอเคบางเรื่องเขาไม่รู้ว่าคุณหมายถึงอะไรวิดีโอมันเป็นวิธีการพรีเซนต์ที่ผู้รับชมเข้าใจง่ายที่สุดตามหลักนะคือมันมีภาพเสียงบรรยายครบหมดฉะนั้นถ้าเกิดโอเคคุณบอกว่าอยากจะถามข้อคำถามบางอย่างที่แบบถ้าเกิดลงกระดาษนึกไม่ออกใส่นี้ได้ใส่สามารถใส่สื่อผสมเข้าไปในการถามก็ได้ฉะนั้นก็จะมีที่เล่นกันหลายอันมีรูปด้วยมีวิดีโอด้วยดูที่มีอะไรอย่างเงี้ยมีรูปมีวิดีโอเดททางใช้ไหมไม่ค่อยใช้แต่ถ้าใช้ก็ใช้ได้นะปัญหาของเดทไทม์อยู่ที่ว่าเวลาที่คุณบอกให้คนเขากรอกข้อมูลที่เป็นลักษณะเป็นเวลามันจะมั่วตามแบบว่าเขาใช้ฟอร์แมตไหนเนาะใช่ไหมเดือนขึ้นก่อนวันขึ้นก่อนอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดคุณบอกอยากต้องการเล็กเวลามาให้ได้เนี่ยก็มาใช้มาแล้วกันแอดเดทไปจะมีเดทกับไทม์ให้เลือกสองอันถ้าเกิดไทม์ก็ได้จะเป็นเวลาเลยเขาเรียกว่าไทม์ฟิกเกอร์มีอะไรบ้างเราสาระน้อยโอเคนะปิดไปถ้าใช้ค่อยใช้ไฮไลท์แล้วจะส่งให้เพื่อนทำไมบอกจะส่งให้เพื่อนเราดูอยู่ไลฟ์ฟอร์มก่อนไลฟ์ฟอร์มเป็นแบบนี้เห็นป่ะน้องเพนกวินมีขึ้นน้องเพนกวินอยู่หน้าสองใช่ป่ะน้องเพนกวินอยู่หน้าสองแล้วก็อันนี้ก็ต้องตอบถ้าคุณจะส่งให้เพื่อนกดตรงนี้ครับแค่นี้เองฝาบนเนี่ยเซ็นฟอร์มมันจะมี URL มาให้ก้อนหนึ่งยาวยาวโคตรพิมพ์ตามไม่ไหวถ้าอยากจะพิมพ์ใช้กดตรงนี้ชื่อว่าช็อต URL มันจะย่อให้สั้นลงหน่อยเหลือแค่นี้อ่ะไหนๆเราก็มีมือถือของตัวเองกันแล้วในการทำลายเวลาเรียนช่วยกันทำมาหากินหน่อยครับอ่ะนี่ตรงนี้เปิดมือถือตัวเองแล้วก็พิมพ์เข้าไปอ่านเห็นเปล่าจะซูมให้gwo.gl/form มี s นะ /s ตัวเล็ก n ตัวใหญ่ 4 r ตัวใหญ่ c ตัวใหญ่ t ตัวเล็ก r ตัวเล็ก v ตัวใหญ่ l ตัวใหญ่ q ตัวใหญ่ช่วยกันเล่นหน่อยครับณตอนนี้เลยใครต่อเน็ตได้ด้วยมือถือก็ได้ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันเข้ามือถือได้คุณสามารถแบบอ่ะในบางกรณีต้องไปเซเว่นอาหารใช่ไหมในบางครั้งไปทำงานคุณก็จะไม่ต้องพกกระดาษอะไรกันกดเอาถามเขาเลยกดเอาอ่ะช่วยกันหน่อยครับทำมาหากินเล็กน้อยเข้าไปตรงนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กนี่มีผลนะครับผิดก็คือเข้าไม่ได้นะเวลาคุณเอาไปใช้งานจริงๆคุณก็ copy URL ส่งให้เพื่อนก็ได้ส่งให้เพื่อนบอกให้ช่วยตอบแบบสอบถามหน่อยหรือส่งให้ทางเจนใครก็ได้ทั้งคนหนึ่งให้เขาช่วยแบบตอบแบบสอบถามให้ดังนั้นเวลาที่ส่งก็ส่ง URL ก้อนนี้ไปคุณจะไปแชร์อะไรก็ได้ก็ URL ส่งต่อแค่นั้นไม่มีเลยนะโอเคอ่ะใครเล่นเน็ตได้ช่วยกันหน่อยครับแป๊บเดียวทดสอบคีย์ดูจะได้รู้ว่ามันเกิดเอาไปทำงานจริงทำยังไงเข้าได้ป่ะใครเข้าไม่ได้เข้าได้ป่ะพิมพ์ถูกไหมพิมพ์ผิดตัวเล็กก็ไม่ได้นะตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับกดได้เลยอะไรฮะอ
คือคุณใช้อันเนี้ยแล้วกดเข้าไปเลยใช้เบราว์เซอร์กดเบราว์เซอร์กดเข้าได้ปะคือถ้าเกิดผมใช้เบราว์เซอร์คุณเปิดถ้าเกิดใช้มือถือก็ใช้ Chrome ก็ได้ใช้ Safari ก็ได้แล้วแต่นะIE ก็ได้ถ้าเกิดผมเปิดด้วยคอมมันจะเป็นแบบนี้กดปุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยโอเคป่ะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ตอบคำถามไปแล้วกด Submit กด Continue แล้วก็มันจะ Submit ให้แค่นี้อ่ะมี Response เข้ามาแล้วมี Response เข้ามาแล้วแปลว่ามีคนตอบเข้ามาแปลว่าเข้าได้โอเคป่ะแปลว่าเข้าได้เวลาที่มีคนตอบเข้ามามันเนี่ยมันจะโชว์กันดื้อๆเร็วๆด่วนๆเลยนี่มีคนตอบมาแล้ว3คนอยากจะดู response กดตรง response เนี่ยแล้วก็ view response ณตอนนี้คนอื่นก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับกรุณากรอกเข้ามาเลยคนเดียวกันนี่หว่าไอ้รอเนี่ย โอเคถ้าเกิดคุณใช้ฟอร์มของ Google ข้อดีคือมันเรียลไทม์นะตอนนี้ใครกดเข้ามามันขึ้นทั้งบนจอตรงนี้เลยนะเห็นป่ะมาแล้วเล่นได้อยากจะรอดชื่อครอบเพื่อนรอดเลยอย่างนี้แหละไออะไรก็ไม่รู้สมชายสมหมายสมแมวอะไรดังนั้นโดยปกติเวลาที่คุณเอาข้อมูลอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดคุณทำงานด้วยกระดาษเหนื่อยทำงานด้วยกระดาษหนึ่งเหนื่อยสองเปลืองตามประสิทธิภาพต่ำเข้าใจป่ะส่งต่อยากอะไรพวกนี้พรีเซนต์หลายแหล่งเรื่องลำบากส่งด้วยนี้สบายดีแป๊ะแป๊ะเสร็จแล้วก็สามารถใส่พวก attach เข้าไปเอารูปใส่เข้าไปได้เอาอะไรต่อมีอะไรใส่เข้าไปได้ถ้าคุณลองเทสต์ดูคุณจะเห็นว่ามันจะมีไอ้หน้าสองเนี่ยทดสอบสองเนี่ยอันนี้คือหน้าสองมาหน้าสองจะเป็นคำถามนี้โอเคนะถ้าเกิดใครไม่เล่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ตอบช้อยนี้ก็จะให้ทำนิดไปเลยจบโอเคป่ะแค่นี้เสร็จแล้วฉะนั้นโดยปกติก็เอาดนตรีมาโอเคตัวนี้นะเวลาคุณส่งให้เพื่อนก็ใช้เซ็นฟอร์มไม่มีอะไรมากใช้งานตรงนี้แล้วก็เวลาใช้งานจะหยิบไปใช้ถ้าเกิดคุณไม่ถนัดใช้Google Sheet ตัวนี้มันชื่อ Google Sheet นะมันคือ Excel ของ Google ครับไม่ถนัดใช้ไม่คล่องดาวน์โหลดมาเป็น Excel ได้กดไฟล์ดาวน์โหลดแอสไฟล์ดาวน์โหลดแอสแล้วก็มีให้เลือกหลายฟอร์แมต Excel ได้เนี่ยจะมาเป็น Excel แล้วปุ่มเสร็จไม่ต้องกรอกเองเลยไม่งั้นก็เหนื่อยแค่นั้นเองโอเคปะฉะนั้นก็เป็นวิธีการทำมาหากินง่ายๆโอเคนะแค่นี้แหละครับตัวนี้มันสามารถทำมันสามารถดู summary แบบติ๊กต๊อกง่ายๆได้อยู่โดยที่คุณกด response เมื่อกี้แล้วก็ view summary response นะถ้าเกิดคุณดู view summary มันก็จะมีสรุปขึ้นมาให้สรุปขึ้นมาก็จะทำเป็นกราฟง่ายๆทำเป็นกราฟง่ายๆบางเรื่องมันก็แค่นี้มันพอใช้เท่านั้นแค่นั้นคุณดูของเขาก็ได้อะไรเงี้ยแบบคือเวลาเราทำเซเวพวกงานสายนี้ส่วนใหญ่มันก็ไม่ต้องการอะไรละเอียดเหมือนวิชาวิจัยนะมันจะต่างกันแค่นั้นพวกนี้ก็จะมีพวกเป็นชาร์ตเป็นกราฟอะไรมาให้บ้างใช้ง่ายไม่เป็นมากอย่างนี้นะเสร็จแล้วอยากจะดาวน์โหลดออกมาก็แค่นี้เสร็จส่งให้เพื่อนก็แค่นี้ที่เหลือก็แก้เอาอยากจะเอาลักษณะไหนบังคับไหมไม่บังคับก็หมดละแค่นี้เวลาใช้งานก็อย่าลืมนะคุณเข้าที่ถ้าเกิดใครลืมคุณเข้า Google หาคำว่า Drive นะ Google แล้วหาคำว่า Drive คำเดียวเลย Google แล้วก็หาคำว่า Drive D-R-I-V-E Drive ลิงก์แรกโอเคนะลิงก์แรกสมัคร Gmail ก่อนนะครับสมัคร Gmail ก่อนไม่มี Gmail ใช้ไม่ได้นะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวเราผมต้องตีรถจากบ้านถอนเนี่ยอ่ะโอเคเอาไว้เป็นเครื่องมือช่วยทำมาหากินได้ประหยัดแรงประหยัดแรงงานประหยัดค่ากระดาษประหยัดนู่นประหยัดนี่อ่ะโอเคครับผม
เอาไปหันใช้นะครับคือถ้าเกิดใครไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือก็เพียรได้นะฟอร์มมันดาวน์โหลดเห็นครับโอเคครับครับใช้ไลน์ค่ะเนี่ยหมูอ้วนอันนี้มันแอดเป็นแอดอะไรตรงไหน